ีครับเบาเกงสวัสดีครับเบาเกงเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของรถนวดข้าวใช่ไหมครับครับผมรถนวดข้าวนี่ยังใช้ได้จริงไหมครับเนี่ยใช้ได้จริงครับนี่สภาพครับนี่เพิ่งเสร็จงานไปเนาะครับสภาพก็อาจไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเนื่องจากใช้งานมาประมาณ 30-40 ปีแล้วนะครับรุ่นพ่อแล้วครับอันนี้ประมาณกี่ปีได้ครับรถนวดข้าวเนี่ย 30-40 กว่าปีแล้วครับครับใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับแล้วก็ใช้งานทุกปีไหมครับใช้ทุกปีครับช่วงแล้วรถนวดข้าวแบบนี้มันแตกต่างกับรถเกี่ยวข้าวยังไงครับก็ระบบเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันไม่มีอุ้มมันไม่มีอุ้มครับเป็นระบบทุกอย่างอ๋อครับก็เข้าออกมาเหมือนกันออกมาเหมือนกันครับครับนี่จะละเอียดกว่าเนื่องว่าเนื่องจากว่ารอบตู้การตีวงเดือนอะไรนี้ครับอันนี้เรารับนวดข้าวให้เฉพาะคนรู้จักหรือรับทั่วไปครับรับทั่วไปเลยครับทั่วไปครับครับต่างจังหวัดไปไหมโอ้ต่างจังหวัดไม่เคยไปครับไม่เคยส่วนมากแต่ก่อนเคยไปครับเคยไปไออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับไกลสุดคือมุกดาหารครับอำเภอคำชะอีครับแต่ตอนนี้ก็คือสภาพรถเราอาจจะเดินทางไกลไม่ได้เราก็ไปได้ครับแต่ไม่มีคนครับไม่มีคนครับเราก็เลยรับบริเวณในเขตชุมพลบุรีครับถ้าเกินเขตอื่นไปไหมถ้าตูมไปไหมถ้าตูมก็เคยไปครับเคยไปแต่ถ้าเกิดมีคนจ้างไปไหมไปครับไปเนาะขอให้ได้เงินครับได้เงินเอาหมดครับครับถ้าไกลหน่อยเราอาจจะขอค่าน้ำมันเพิ่มครับค่าน้ำมันเพิ่มครับนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยเราคิดยังไงถ้าเกิดมีคนสนใจอยากให้เราไปนวดข้าวเราคิดเป็นกระสอบหรือคิดเป็นกระสอบครับกระสอบกี่บาทครับกระสอบปุ๋ย40บาทครับ40บาทถ้ามีคนต่อ50ได้ไหมครับโอ้ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยรถนวดข้าวเราเนี่ยปกติใครเป็นคนละขับแล้วก็ใครเป็นคนเขาเรียกว่านวดข้าวประจำตำแหน่งรถคันนี้ครับตอนนี้ได้ลูกน้องมาใหม่ครับลูกน้องมาใหม่ครับใครเนาะโอ้ผู้ใหญ่บ้านบ้านแคนครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแคนเนี่ยบอกเมื่อกี้ที่เห็นแกใส่ผ้าโพกหัวอยู่ที่แกเป็นคนดันข้าวใส่ใช่ไหมครับอันนี้คือมือหนึ่งมือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งเลยครับมีมือข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไปไหนนี่ครับทั้งขับแล้วก็สีครับเพราะว่าทั้งขับแล้วก็สีเพราะว่าไอประสบการณ์ครับการนวดข้าวมันไม่ใช่ใครที่ไม่ใครที่จะทำได้เพราะว่ามันเจอตั้งข้าวแห้งข้าวเปียกข้าวที่มันอืดแล้วบางทียัดไปข้าวมันอันตรายครับบางทีมันอยู่กับหน้าตู้นะเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรเนาะถ้าเกิดเราพลาดไปไม่ว่าจะเป็นแขะเสื้อลุ่มล่ามหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันอาจจะดึงเราเข้าไปรับอุบัติเหตุได้เนาะดึงเข้าไปครับรถนี้มันก็เคยมีประสบการณ์มาแล้ว2รอบครับ2รอบกินหลายคนนะครับต้องคนที่ชำนาญนะก็รู้ใจเครื่องกินอะไรครับผู้ใหญ่กินอะไรครับกินหลายคนกินอะไรครับกินคนใช่ไหมเพราะว่าสำนักเขาจะเอาผ้าขม้ามาพาดแล้วมาปกคลุมครับแล้วเวลาเรากุ้มใช่ไหมครับชอบมาเนี่ยมันอันตรายมันชอบมาใกล้สายพานเนี่ยชอบมาแบบเมาเนาะแล้วเราสีข้าวมันเมาเนี่ยเราก็นวดข้าวอย่างเงี้ยมันต้องไป2คนต้องคนนึงเฝ้าระวังไว้แล้วก็ผู้ใหญ่เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าการได้นวดข้าวแบบนี้ต้องบอกว่าหาชมยากมากๆยากครับตัวนี้มันคือเป็นโบราณเนาะครับใช่ครับมันเป็นโบราณเนาะเพราะว่าทุกวันนี้คนเราก็ใช้รถเกี่ยวข้าวเนาะครับใช้รถเกี่ยวข้าวแล้วก็มันก็คือนึงอ่ะเรามีเงินจ้างเขาไปเกี่ยวเลยไปชี้นาว่านี่นาตรงนี้นี่เกี่ยวแต่นี่ก็จะเป็นโบราณเนาะเพราะว่าชาวบ้านเขาสีเกี่ยวข้าวมาแล้วเราก็มานวดข้าวใช้การนวดแบบโบราณเนี่ยแบบโบราณเนาะครับโบราณแล้วก็มันหาดูยากเนาะวันนี้ก็ดีมกันครับเพราะว่าหนึ่งผมไปนวดข้าวแต่ละที่นี่ก็เบาเก่งเขาจ้างเนาะเบาเก่งเขาจ้างแต่อันนี้เบาเก่งไม่ได้จ้างมาเองครับมาเองครับอันนี้นี่ใครจ้างมาครับเนี่ยอันนี้เบาเก่งครับเบาเก่งเบาเก่งครับเบาเก่งได้ค่าจ้างไหมครับวันนี้หรือว่าได้เครื่องดื่มฟรีเนาะฟรีครับมีข้าวได้กินต้มไก่ใช่ๆบางทีเรามากินต้มไก่บ้านเจ้าภาพต้มไก่ก็คือ1ต้มไก่ใส่ฟักเออใส่ฟักเนาะต้มไก่บ้านนะครับก็เขาให้มานวดข้าวเงี้ยเราก็ถ้าข้าวน้อยเราก็ไม่ได้คิดค่าจ้างนะครับถือว่าช่วยกันครับค่าน้ำมันนิดหน่อยค่าน้ำมันนิดหน่อยก็อยู่ได้ตรงที่ก็ฟรีครับฟรีเบาเก่งก็ได้ค่าน้ำมันเติมถังก็แต่เราจะถ้าวันไหนออกงานไปได้แต่ค่าน้ำมันก็ยอมโดนแม่ด่าหน่อยเนาะได้ครับถือว่าเป็นความสุขผมเรียกว่าปกติครับทีแรกเบาเก่งก็ว่าจะขายแล้วคันนี้นี่เบาเก่งว่าผู้ใหญ่ขายเลยไหมผมว่าจะเพิ่งขายไปเก็บไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปเนาะเพราะว่ามันจะหาดูยากนะครับมันจะแล้วก็อีกอย่างนึงครับผู้ใหญ่ฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อมีพี่น้องสนใจในเขตชุมพลบุรีครับอ๋อต้องถามเบาเก่งเลยนะครับเบาเก่งอ่ะเบาเก่งเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรหน่อย0927294163หรือเฟซบุ๊กนะครับปัญญาระแก้วภาษาอังกฤษ PANYARAKKAED มัน AED มันอยู่หรือชัยชาติสังขะครับชัยชาติสังขะนะพี่น้องครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับ